ทุกคนคะและนี่คือพ่อพีชค่ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีเลยนะอย่าเพิ่งกรี๊ดอย่าเพิ่งกรี๊ดแป๊บนึงนะขออนุญาตเปิดตัวแบบเท่ๆก่อนแล้วกันนะฮะครับพวกเราเพอร์พีทนะคือลมที่ฉันคิดถึงที่น่ารอ
ว่าส่งเสียงดังๆต้อนรับกันหน่อยได้ไหมสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะพีนเราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์แปลว่าแปลว่ากรุงเทพแล้วหรือเปล่าแปลว่ากรุงเทพแล้วครับอันนี้กรุงเทพแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นานได้เชิญเจ้ากรุงเทพทีหรือเปล่านะเราไม่ได้เชิญเจ้ากรุงเทพอ่ะใช่วันนี้มีใครตั้งใจมาเจอกันเป็นพิเศษไหมครับวันนี้มีใครพาคนพิเศษมาดูวงพิเศษแบบนี้ไหมครับจริงเหรอชาวพีทเราจะอกหักบ่อยขนาดนั้นเลยเป็นไปไม่ได้นะน่ารักขนาดนี้นะงั้นก็ถ้าวันนี้ยังไม่มีทานตะวันเป็นของตัวเองขออนุญาตเป็นให้1วันนะครับตื่นเต้นอยู่นะเนี่ยเอาละ1 2 3 4 5เป็นงานขอทานแต่วันแก้ปะไว้ให้ใครคนหนึ่งคนที่สำคัญเป็นงานฉันมีของขวัญ
ขอดูมือซ้ายหน่อยได้หรือเปล่าครับใครรักเดียวใจเดียวชูมือขวาขึ้นมาเลยเด้อสมมติวันนี้คือทุ่งทางตะวันแล้วเราจะโบกพร้อมกันนะพี่ยินให้หน่อยได้ไหมครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีรถไฟของเพอร์พีทนะวันนี้สองข้างทางมีแต่ความรักมามอบให้กันเลยนะฮะและสถานีต่อไปดอกไม้ที่รอให้เกิดเก่งจ้าอยู่ข้างกายอยู่แล้วทำหัวใจแบบนี้กับเขาคนนั้นได้ไหมครับส
วนวันนี้ใครยังเป็นทานตะวันผู้โดดเดี่ยวอยู่แล้วก็ทำหัวใจแบบนี้ไปพร้อมๆกันได้หรือเปล่านะและถ้าใครโบกพร้อมกันหลังจากนี้ขอให้มีแต่ความรักดีๆเข้ามานะดอกไม้ที่รอให้เขาคนเดิมกลับมาเก็บนะเขาบอกว่ามีใครยังรอเขาคนเดิมอยู่ไหมครับไม่ต้องรอแล้วนะเขาไม่กลับมาหาแกแล้วแหละระหว่างไอ้หนุ่มหน้าจืดคนนั้นกับเพอร์พีทหน้าหล่อคนนี้แกจะรักใครมากกว่ากันล่ะครับล้อเล่นล้อเล่นวันนี้มีใครเพิ่งอกหักมาไหมครับบังเอิญไปได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในหัวใจพวกแกนะเมื่อกี้ว่าเพิ่งเจ็บช้ำมามาให้เรากอดใช่ไหมวันนี้ไม่กอดขออนุญาตซ้ำเติมแล้วกันนะฮะนี่คือเสียงกระซิบของหัวใจจากคนที่คอยอยู่เรื่อยไปความหมายของความห่วงใยอาจทำให้ใจของเราห่างกันวันที่เข็มของนาฬิกาหยุดเดินตามหากันอยู่วันนั้นว่าจากตรงนี้ไม่มีฉันก็แค่หวังให้เธอพบคนที่ดีบางครั้งความคิดถึงเป็นได้เพียงเสียงกระซิบในหัวใจครับThank you.
ขอเสียงให้น้องชายสุดที่รักของสักหนึ่งทีได้ไหมครับมีหนึ่งเพลงเมื่อกี้ลืมเล่นไปเดี๋ยวมันจะไม่ตรงเอานะอยากฟังไหมวันนี้ขออนุญาตไม่ตามลิสต์แล้วกันนะอยากสบายๆอยากเจอทุกคนมานานแล้วอยากเจองานแบบนี้มานานมากๆแล้วนะปกติไปแต่ร้านเหล้าไม่เคยได้มาแบบนี้บ้างเลยอ่ะ ดีใจที่ได้เจอกันไหมครับ อยู่ด้วยกันไปนานๆก่อนนะงั้นน่ะ พี่ยินมีอะไรคุยไหมครับไม่มีครับหยอกครับทักทายทุกคนขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ขอบคุณครับเท่านี้ยังไม่มีวงโปรดในดวงใจยังไม่มีหัวใจในห้องไหนยังไม่มีเพลงโปรดในดวงใจขออนุญาตฝาก5คนนี้ที่ชื่อว่าเพอร์พีทไว้ในดวงใจของคุณได้ไหมครับและก็เพลงนี้ตั้งใจเขียนให้กับทุกคนเลยนะหนึ่งบทเพลงรักที่ถูกเขียนด้วยความรักนะครับThank you.
อยู่รอบกายรักอยู่ไม่ไกลนะฮะรักอยู่ข้างๆทุกคนเสมอแหละรักอยู่ตรงเนี้ย ร้อนไหมครับจริงเหรอพี่เซนวันนี้แต่งตัวมาทีมหนาวเลยนะครับ ผมก็ด้วยครับคุณก็ด้วยนี่เอาคุณก็ด้วยนี่หมดแล้วโอ้คุณโอ้ my god คุณสบายแล้วนะมีใครในนี้ติดตามเรามาตั้งแต่แรกๆวันแรกๆเพลงแรกๆแล้วบ้างไหมครับรู้ตัวไหมครับว่าวงที่คุณรักวงนี้กำลังจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองแล้วนะขอบคุณมากๆที่มาส่งกันขอบคุณทุกความบังเอิญที่เข้าไปฟังเพลงของเรานะจนทำให้เกิดเพื่อพี่จนถึงทุกวันนี้นะฮะแล้วก็หนึ่งเพลงที่ทำให้เราเกิดขึ้นเพลงนี้ตอนนั้นในวันนี้นะครับYou.
มีใครในนี้ซ่อนใครบางคนไว้ในเพลงนี้อยู่ไหมครับทุกครั้งที่ฝนตกแบบนี้ยังคิดถึงใครคนเดิมอยู่ไหมนะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับคำอธิษฐานนะฮะเราเชื่อว่าถ้าใครอธิษฐานผ่านเพลงของเราเพลงนี้สิ่งนั้นมันจะสมหวังนะถึงแม้ว่าเพลงนี้มันจะไม่เคยสมหวังเลยก็ตามเถอะนะไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าคนที่มันเคยรักกันมากๆตอนนี้จะไม่ได้รักกันแล้วนะฮะเราว่าเราเริ่มคิดถึงแกแล้วว่ะดูถึงการ
ทุกครั้งที่ฝนตกยังคิดถึงกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะวันและเวลาเลยผ่านพ้นเท่าไรความงดงามยังคงทำไม่เลือนหายแต่สิ่งที่ฉันจะได้คงมีค่าเพียงร้องดังๆให้กับใครสักคนหนึ่งคนที่ติดอยู่ในหัวใจคุณมาโดยตลอดนะฮะหากจะเพียงขอดวงดาวดีใจฝากดูแลเธอด้วยความจริงใจหากในวันใดที่เธอต้องเจอขอให้ลมที่ผ่านฝากกอดกอดเธอเมื่อเธอสุขใจหากในตอนไหนถ้าเธอไม่มีหัวใจจะคงมีฉันที่คอยมองดูไร้ซึ่งเธอขอให้ทุกความรักในนี้ถูกโอบกอดด้วยความรักขอให้รักที่จะเจอในครั้งต่อไปนี้เป็นรักครั้งสุดท้ายไม่ต้องแตกสลายเพราะใครอีกแล้วนะหากจะเพียงขอดวงดาวในใจฝากดูแลเธอด้วยความจริงใจหากในวันใดที่เธอต้องเจอดึงใจอาจจะวอนขอให้ลมที่ผ่านฝากกอดกอดเธอเมื่อเธอสุขใจหากในตอนไหนที่เธอไม่มีผู้ใดมากเลยนะอันนี้เดินทางมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเหรอพี่อินใช่ครับเพลงสุดท้ายทำไมมันเร็วจังอ่ะใช่รีบกลับบ้านกันไหมครับเดี๋ยวเราฟังก่อนว่าเพลงนี้จะร้องกันดังไหมถ้าร้องกันดังเราเองก็ไม่รีบกลับบ้านเหมือนกันงั้นก็
ท่านี้เป็นเพลงสุดท้ายก่อนอื่นเลยขอขอบคุณที่เคเลอร์นิ่งนะฮะขอบคุณงานดีๆแบบนี้มากๆส่งเสียงดังๆให้งานดีๆแบบนี้หนึ่งทีได้ไหมครับไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่นะส่งเสียงดังๆให้คนทานตะวันที่น่ารักของเราทุกคนหน่อยได้ไหมครับและทำไมรังเกียจกันส่งเสียงเล็กๆน้อยๆให้5คนนี้มันได้ก้าวเดินต่อไปได้ไหมครับสัญญานะสัญญาว่าจะอยู่ทำเพลงกับทุกคนไปตลอดไปให้นานๆเลยเอาจนเราแก่กันไปข้างหนึ่งเลยเนาะถ้าวันหนึ่งคุณลุงทั้ง5คนนี้กลับมาเล่นที่นี่อีกทีหนึ่งจะมาดูไหมครับขอบคุณมากๆครับงั้นก็ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆไว้มีโอกาสเรากลับมาออกเดินทางไปด้วยกันอีกครั้งนะการเวลาคือการเปลี่ยนแปลงการเดินทางคือการได้พบเรื่องราวใหม่ความทรงจำที่ดีเหล่านั้นได้หายไปอาจเป็นวันที่ใจนั้นจะเหมือนเดิมเล่ม
ความทรงจำที่ดีเหล่านั้นอาจเป็นวันที่เธอและฉันได้รักกันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าทุกคนจะตะโกนว่าเอาอีกสักเพลงหนึ่งได้ไหมล่ะมันจะจบแบบนี้ไม่ได้มันสะใจไม่พอนะครับงั้นก็เก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้เป็นภาพถ่ายที่สวยงามในวันบานเผื่อวันไหนคิดถึงกันก็เปิดเพลงเราฟังด้วยนะคือว่าI'm not afraid to die.
ันทุกคนเลยนะและเรามาส่งท้ายวันนี้ให้มันสวยงามกันเถอะจะกลับบ้านแล้วไม่โบกมือลากันหน่อยเหรอขอถ่ายรูปด้วยหน่อยนะทุกคนตอนนี้เขาไม่ต้องบีฟกันเลยนะเตรียมพร้อมยิ้มเลยแต่ว่าเราได้เลยนะครับ เราไม่มีให้เรามีแต่ผู้สนับสนุนใจดีได้ไหมล่ะมีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยอ้าวยกมือแบบให้สูงมากๆมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อยากได้เอาฝั่งโน้นอันนั้นขอถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะทุกคนถ่ายรูปรวมทั้งวงเลยค่ะโอเคถ่ายทั้งภาพนิ่งทั้งภาพเคลื่อนไหวเลยได้ไหมคะเล็กได้ครับโอเคสวัสดีครับถ่ายรูปกันครับสวัสดีครับทำท่าน่ารักน่ารักเข้าไว้นะครับทุกคนวิดีโอนะวิดีโอนะเย้1 2 3เย้แบบที่แบบว่าที่บอกว่าแบบกรี๊ดให้แบบชอบมากๆแสดงออกถึงความชอบมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพี่บีแฟนเพลงให้แล้วพอพี่1 2 3ปุ๊บทุกคนกรี๊ดไปเรื่อยๆจนกว่ากล้องจะจบนะโอเคมั้ยนะทุกคนนะโอเคนะ1 2 3เก่งมากเอาอีกไปอีกโอเคค่ะครบทุกคนไหมคะพี่ขอเสียงให้ตากล้องด้วยค่ะคราวนี้ภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งนะทำท่าน่ารักน่ารักเข้าไว้นะครับ1 2 3เอานะแล้วก็วิดีโอของเราไปลงช่องน้อยๆที่ชื่อว่าเพอร์พีทนะงั้นเพอร์พีทให้พูดคำว่าเพอร์พีทตามธรรมเนียมเลยนะตามธรรมเนียมเลยนะรักกันมากแค่ไหนตะโกนเพอร์พีทดังๆแค่นั้นนะครับ1 2 3ขอบคุณที่มาหากันมากๆไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเป็นภาพนิ่งแล้วด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพนิ่งตรงกลางไปแล้วแต่ขออีก2ฝั่งนะคะงั้นเดี๋ยวพี่แนนขออนุญาตเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญตั้งแต่ฝั่งคอมเลยนะคะไปตรงนี้เลยค่ะถ่ายภาพนิ่งใช่เป็นแบบว่า3 dimension ไปฝั่งนี้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์เราจะได้ทั่วถึงกันนะคะข้างหลังโอ้โหตอนนี้เปิดให้เข้าแล้วนะคะโอเคข้างหลังคือถอดมาข้างหน้าได้ตรงนึงตรงนิดนึงใกล้ๆได้โอเคไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับ1 2 3ยิ้มเออค้างไว้ดีค่ะสวยงามมากโอเคฝั่งนั้นอยากถ่ายไหมคะเอาด้วยเหรอถ่ายเลยเชิญนะคะช่วงคือจะบอกว่าเขามาจองที่ตั้งแต่แบบแรกเลยนะแล้วเวลาเขาจะผัดกันในข้อห้องน้ำเขาต้องผัดกันนะใช่เขาต้องแท็กทีมเลยนะคะเก่งมากครับทุกคนไปฝั่งนี้ใช่ไหมคะไป
ไปเลยสวัสดีครับถ่ายรูปด้วยกันก่อนนะนั่งด้วยได้ไหมมีความเขินระดับ 7.8 ลิกเตอร์ไปค่ะไปค่ะถ่ายรูปด้วยกันครับทุกคนอุ้ยข้างหลังนักข้างหลังเห็นนะน่ารักมากโอเค1 2 3ยิ้มค่ะเป็นการยิ้มแบบกลัวเสียงเข้ากล้องน่ารักตะมุตะมีถ้าภาษาเหนือน่ารักเขาว่าไงนะน่าฮักขนาดครับน่าฮักขนาดดูดิพูดแค่นี้ยังได้รับเสียงกรี๊ดเลยน่าฮักขนาดเนาะน่ารักจริงเปล่าเขาน่ารักจริงเปล่าถ้าตอบเป็นภาษาเหนือน่ารักจริงเปล่าน่าฮักแต่ขนาดครับอ่ะครับเดี๋ยวเราจะต้องพูดคุยกันอีกประมาณสักไม่นานมากนะคะพี่ขออนุญาตเก็บทิชชู่กลับบ้านนะคะยังขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอยู่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยโอเคเฮ้ยครบยังครบแล้วเนี่ยพี่จะอยู่ฝั่งไหนดีล่ะพี่จะถามเมื่อพี่อยู่นี้ดีกว่าโอเคคือเนื่องจากกิจกรรมของ TK Park อะค่ะวันนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลการเรียนรู้กรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาที่คอนเสิร์ตมาเล่นเนี่ยเขาก็เลยมีธีมว่าแบบอยากจะให้เสวนานิดนึงในเกี่ยวกับเรื่องของวงการเพลงในฐานะที่เราเนี่ยถือว่าก็ใช้ว่าอินดี้ได้ไหมก็อินดี้อะเนาะอินดี้ไหมหรือตอนนี้ พี่ว่าตอนนี้แบบมันดูแบบเป็นอินดี้ที่ดังอะใช้คำนี้ดีกว่าได้ไหมแม่นะมันเป็นเมนนะคือเลยอยากจะถามว่าแบบคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีผลขนาดไหนในการที่ทำให้คนรู้จักเราแต่ใครจะตอบก็ได้หรือตอบทุกคนก็ได้แล้วแต่เลยค่ะผมคิดว่ามีผลมากเลยครับเยอะมากเลยเพราะว่าเวลาเราลงสื่ออะไรไปเนี่ยก็คนก็จะเห็นทั่วประเทศเลยเลยครับแล้วมันทำให้เวลาที่เพลงเราสื่อสารไปถึงเขาอะเรารู้เลยด้วยเลยไหมว่าแบบเฮ้ยมันมีคนชอบเรากี่คนมันมีฟีดแบ็กไหมอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะก็มีแล้วมันมีผลยังไงกับการพยายามเล่าเรื่องของวงของเราไหมคะมันมีผลยังไงเวลาที่เรารู้ว่าอันเนี้ยเขาฟังเพลงเราจริงๆน่ะเริ่มมียอดขึ้นมาแล้วมันมีผลในการทำงานในเรื่องที่เราอยากจะสื่อสารน่ะยังไงมันทำให้เราทำยังไงผลในการทำงานน่าจะไม่เท่าไหร่แต่กำลังใจนี่น่าจะใช่อยู่ครับว้าวหวานเชียบไงเป็นไงได้อ่ะอันนี้พี่ซื้อแต่จริงเพราะว่าถ้าไม่มีกำลังใจมันทำงานต่อไม่ได้เนาะใช่ใช่แล้วก็ถามต่อค่ะอันนี้ดูสาระนิดนึงนะแต่ว่าคิดว่าเราอยากฟังความคิดเห็นของพวกเขาในแบบนี้บ้างนะคะเชื่อว่าแบบหลายคนอยากฟังว่าคิดว่าโอ้โหเหมือนเข้ารอบแบบประกวดอะไรสักอย่างเนาะแล้วมีคำถามโอเคครับ คิดว่าคุณคิดว่าอะไรทำให้เพลงของคุณได้รับความนิยมมากๆในเวลานี้ขอทวนคำถามนะครับงี้ป่ะเอาจริงอันนี้เป็นเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงตอนนี้เลยว่าทำไมเพลงเราถึงมีคนฟังเยอะขนาดนี้อย่างเงี้ยใช่ก็เลยไม่อยากรู้เท่าไหร่อยากรู้ครับแต่ไม่รู้จะถามใครจริงต้องถามคนดูอยากฟังไหมล่ะพี่เราไหนเราเล่นเพลงไม่ตามซองลิสต์แล้วพี่ก็ไม่ต้องทำตามสคริปต์เนาะถูกไหมคิดว่าอะไรทำให้เราชอบเพอร์พีชไหนใครอยากตอบยกมือโอ้โหเยอะมากอย่าเพิ่งแย่งกันค่ะใครอยากตอบยกมือมาตรงนี้ได้ไหมลูกเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชอบแบบนี้ครับอะไรนะชอบแบบเพื่อนจับมือยกขึ้นแบบนี้คือเราต้องซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตใช่ไหมเหมือนเวลาพี่สัมภาษณ์เสร็จแล้วเราก็หันหน้ามองหน้าเพื่อนคล้ายๆกันสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแนะนำตัวอะไรคะชื่อซินค่ะคิดว่าอะไรในเพอร์พีชทำให้เราแบบประทับใจแล้วก็แบบโอ้โหแบบอยากจะซัพพอร์ตมากมากคือชอบเนื้อเพลงใครอยากเห็นหน้าซินด้วยใช่ไหมคะซินหันหน้ามานิดนึงแล้วมาใกล้ๆไว้ใกล้ๆ อ่ะตั้งสติกลับมานะคิดว่าอะไรคืออยู่ตรงนี้จะยิ่งเขินไหมงั้นพี่ให้ถกอย่างนี้เราจะได้ตอบได้เสร็จแล้วตอนพูดเนี่ยคือ
เป็นตัวแทนเพื่อนๆนะเหมือนคุณครูส่งให้เป็นตัวแทนเพื่อนๆเป็นตัวแทนห้องคือขอเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าตอนช่วงที่เจอตอนช่วงที่ได้ยินเพลงของเพอร์พีเป็นช่วงที่อกหักพอดีค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเพลงสามารถสื่อถึงความรู้สึกในใจที่มันแบบไม่สามารถพูดได้ค่ะตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายแล้วค่ะเพราะเพลงของเพอร์พีเหมือนกันไหมคะใช่ค่ะเพลงของเพอร์พีช่วยหิวใจได้เยอะมากเลยค่ะว้าวขอบคุณซินค่ะครับเป็นไงนี่พี่ขนลุกอยู่นะปื้มไหมปื้มเลยครับพอได้คำตอบแล้วความตั้งใจของวงเราอะเราเดินทางมาขนาดนี้จริงๆก็เดินทางมาจากเชียงใหม่ไม่ได้เดินเนาะไม่ได้เดินแต่ว่าความตั้งใจของวงเราในการที่เราอยู่ในแวดวงของเพลงอินดี้อ่ะจริงๆอ่ะเราถือว่านำล่องเหมือนกันนะเราเป็นกลุ่มเพื่อนอ่ะที่ฟอร์มตัวกันมาเองอ่ะแล้ววันนี้มันคือแบบเพลงเราทำหน้าที่ด้วยอ่ะอยากจะให้บอกความตั้งใจที่จะเดินต่อไปของเราโอเคครับที่จริงความตั้งใจของพวกเราก็มีขึ้นในทุกๆวันนะครับครับเดี๋ยวให้พี่เล็กคุยต่อแล้วกันนะขอบคุณมากคือเนี่ยพี่ก็กล่าวอันนี้คือเป็นการวิธีเกินของเราเกินเข้าให้เพื่อนฮะเพื่อนบอกขออีกรอบขออีกรอบด้วยไหมครับคือความตั้งใจเส้นทางของวงเพราะว่าพี่จะสังเกตว่าเล็กจะชอบพูดเรื่องของการเดินทางของวงเนาะหรือว่าเส้นทางที่พวกเราเนี่ยเดินทางร่วมกันเนี่ยความตั้งใจที่จะพาเขาเดินทางไปด้วยเนี่ยคือเราตั้งใจไว้ว่ายังไงขนาดไหนเราจะทำอะไรอะไรอย่างนี้เลยเราจะทำอะไรขนาดไหนตอนนี้มีเพลงอะไรอยู่ใกล้ออก EP หรือยังอะไรยังไงใกล้แล้วครับปีนี้ไม่เกินปีนี้นะมาด้วยนะมาหากันด้วยนะไม่เกินปีนี้นะเขามีอะไรอยากจะบอกไหมคะมีอะไรครับยังนึกไม่ออกเลยเขาต้องซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังจริงใช่ไหมทุกคนยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ทุกคนยังไม่ตื่นแล้วเมื่อกี้คืออยู่ในดรีมแลนด์กันอยู่ใช่ไหมรถแล่นอยู่ในความฝันอยากจะให้พูดถึง อุปสรรคละกันหรือวิธีที่เราข้ามผ่านอุปสรรคในเวลาที่เราเดินทางในแบบอินดี้ของเราเนี่ยเจออุปสรรคอะไรกันบ้างไหมแล้วแบบมันก้าวผ่านไปยังไงปีก่อนจิตใจผมได้สลายไปช่วงนึงมันทำใหพี่ๆเขาทำงานกันติดขัดมากครับก็ผมต้องฝ่าฟันอุปสรรคนั้นกลับมาเป็นคนเดิมว้าวเย้ ปกติกอดกันบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยเราคิดว่าจริงๆแล้วมันสำคัญที่เราจะซัพพอร์ตกันเนาะใช่ไหมใช่ครับขอบคุณพี่ๆมากครับขอบคุณครับอยากเห็นเขากุมพักกันว่ะอันนี้เป็นความติ่งอ่ะอยากเห็นกุมพักกันได้ไหมอ่ะกุมพักค่ะกอดหมู่กอดหมู่คือแบบนี้เนี่ยแหละพี่เข้าใจแล้วว่าทำไมคอมเราได้รับการซัพพอร์ตที่ดีมากนะคะโอเคแล้วคนอื่นๆนะคะคนอื่นๆเวลาเจออุปสรรคในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหรอหรือเราช่วยกันยังไงจริงๆก็มีนะครับแบบยิบย่อยแต่ก็พอมีอุปสรรคอะไรก็มาพูดคุยกันตลอดมันผ่านไปด้วยอะไรคะเล็กมันผ่านไปด้วยเราเป็นเพื่อนกันนะครับนั่นกันนั่นเลยฮะไม่มีอย่างอื่นเลยมันคุยกันง่ายแล้วใช่มันคุยกันง่ายครับใช่วงเราไม่ได้เกิดจากการประติดประต่อของคนที่เก่งนะแต่มันเป็นการต่อกันของเพื่อนนะมันก็เลยคุยกันง่ายหน่อยใช่ชอบคำนี้จังเลยอ่ะเนาะมันคือมันเริ่มมาจากคนเพื่อนที่รักกันก่อนรักในสิ่งเดียวกันใช่ครับแต่นี่ไม่ใช่เพื่อนผมนะครับตอนนี้เป็นน้องชายครับก็เขาไม่เห็นเราเป็นพี่แล้วตอนเนี้ยเราเห็นเราเป็นเพื่อนโอเคสุดท้ายพี่แนนอยากจะให้ฝากอะไรกับพวกเราแฟนเพลงรวมทั้งกิจกรรมแบบที่ TK Park จัดขึ้นก็จริงๆก็อยากให้มีทุกปีเนาะอยากให้มีงานแบบเนี้ยเนาะมันน่ารักอ่ะเนาะจริงๆเรามีโอกาสน้อยมากๆที่จะได้มาเล่นงานแบบงานตอนเช้างานแบบเนี้ยครับแล้วก็นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ดีมากสําหรับเรายังตั้งใจมาเจอกับทุกคนมากๆวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะส่งเสียงดังๆให้ตัวเองอีกรอบนึงได้มั้ยครับสัญญาว่าจะหาโอกาสมาเจอทุกคนให้ได้ในตอนเช้าๆแบบนี้ให้ได้บ่อยๆนะใช่เพราะยังไม่ตื่น
ตอนนี้ยังไม่ได้นอนหรือยังไม่ตื่นนะตอนนี้กำลังคึกเลยครับกำลังคึกเลยนะคะอ่ะทางโน้นเหมือนจะพูดอะไรฝากได้พี่แนนอยากให้ได้ยินเสียงทุกคนอ่ะเออฝากแล้วฝากแล้วสุดท้ายแล้วครับก็เขามาว่ะเราเขามาเออฝากช่องทางนี้ฝากยังครับช่องทางกันไม่มียังไม่มีทางยังไม่มีทางสักช่องเลยอ๋อโอเคเมื่อกี้อะไรนะขออีกทีเดียวอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนเพลงแล้วก็แบบการจัดกิจกรรมที่นี่อะไรเงี้ยที่จริงกิจกรรมแบบนี้คือกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับทำให้ทุกคนได้มาเจอกับนักดนตรีที่ชื่นชอบนะครับผมในงานแบบนี้นะครับครับแล้วก็ยังใกล้ชิดกันมากเลยครับเป็นงานที่เรียกว่าอบอุ่นเลยทีเดียวเชียวนะครับร้อนครับอบอุ่นครับแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงแล้วกันนะครับครับผมก็ IG ของพวกเรานะเพอร์พีทนะครับผมทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ก็มีนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับก็ถ้าพิมพ์เพอร์พีทรอบเดียวไม่เจอก็ให้พิมพ์เพอร์พีท2รอบครับเพอร์พีทใช่ครับใครที่ไม่สบายใจอะไรเนี่ยไปปรึกษาพวกเราได้นะครับใช่ครับแล้วพวกเราก็จะให้คําปรึกษาที่อบอุ่นให้แก่คุณนะฮะใช่ทราบว่าบางทีคือไม่ใช่บางทีคือตอบเองคือตอบเองไม่ได้มีแบบว่าแอดมงแอดมินอะไรมาตอบให้เราตอบเองถ้ามีเวลาก็จะตอบเองเอาจริงๆเราก็ตอบบ่อยอยู่แต่ข้อความเยอะกว่าที่เราตอบใช่ไหมครับพยายามเข้านะมีใครอยากปรึกษาแล้วเราทักมาได้ตลอดแหละถ้าถึงวันนั้นเดี๋ยวเราตอบแกแน่นอนแหละเราพยายามตอบทุกคนเลยนะครับขอบคุณนะโอเคครับผมฝากแล้วใช่ไหมอันนี้ฝากแล้วเป็นคนเน้นหน้าตาใช่ไหมเน้นแบบว่าเราไม่ต้องใช้คำพูดเยอะอะไรอย่างงี้เนาะเน้นอิโมชันนอลครับผมโอเคมันใช่ไงวันนี้มาเหนือใช่แล้วล่ะเนี่ยมันใช่เลยเอ้านอกจากจะฝาก IG วงแล้วครับก็ฝาก IG ส่วนตัวของพวกเราแต่ละคนด้วยนะครับมาเริ่มเริ่มจากคุณเลยผมจำชื่อ IG ตัวเองไม่ได้JMJMS อ๋อใช่ครับ IG ผม JMJMS ครับก็พิมพ์ตามนี้เลยพวกเราชอบไหมยมกกันเนาะเพอร์พีทเจมอะไรอย่างงี้เนาะต้องซ้ำๆนิดนึงผมก็18เซนต์นะครับถ้าเกิดหาไม่เจอเนี่ยลองไปส่องที่หน้าเพอร์พีทนะครับน่าจะมีของทุกคนนะครับใช่ครับมีทางของผมก็ยีนฟูรีนะครับถ้าหาไม่เจอก็ไปส่องที่ IG เพอร์พีทนะครับน่าจะมีกันทุกคนนะครับใช่ครับพูดเหมือนเพื่อนเนาะของผม ZZELET ครับผมแล้วก็ Z ข้างหลังด้วยถ้าไม่เจอทำไงครับถ้าไม่เจอก็ไปกดที่โปรไฟล์ของเพอร์พีทแล้วก็ดูข้างหลังนะครับมันจะเจอของทุกคนเลยของเล็กของผมมัน underscore เล็ก small นะครับถ้าลองไปถ้าไม่เจอก็ถ้าไม่เจอเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะถ้าไม่เจอทำไงนะคะอ๋อได้ครับใช่ไหมใช่ครับเจอครับจะเจอมีอันเก่าและอันใหม่ด้วยครับไปแล้วพวก YouTube อ่ะค่ะ YouTube ตอนนี้แบบมีเพลงอะไรให้ตามยอดวิวแบบอยากจะอัพอะไรอย่างเงี้ยต้องกดเข้าไปจิ้มที่อะไรอย่างงี้ไงจริงเรามีเพลงเก่าๆอีกเยอะมากมายที่ทําไว้แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าไปฟังแล้วก็มีคลิปเพลงโคเวอร์ต่างๆมากมายแต่ไม่ได้เฉลยตัวว่าเป็นตัวเองนะฮะลองไปหาฟังกันดูนะเราพวกพี่จะรู้ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ว่าต้องไปตามล่าหาแล้วเอามาแบ่งเพื่อนอยากให้ไปนั่งทำแมชชีนไปฟังหน่อยใช่ครับใช่ครับโอเคเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนของเพอร์พีทแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก่อนกับขอเสียงกรี๊ดดังๆขอบคุณเพอร์พีทอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเลย